สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีผ้าเปลี่ยนโปรยทานนะคะดอกชบาแดงมาแนะนำค่ะวันนี้นะคะใช้ริบบิ้นนะคะเบอร์2ค่ะจำนวน4เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ65เซนติเมตรค่ะตัดปลายริบบิ้นทั้ง2ด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะเหลือนำสองเส้นนะคะนำเส้นริบบิ้นนะคะมาประกบกันค่ะเหลือไว้3เซนติเมตรนะคะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะนี่นะคะหลังจากนั้นพับครึ่งเลยค่ะพับลงไปค่ะแล้วเราก็นำเส้นริบบิ้นนะคะที่ยาวกว่าพลิกกลับขึ้นมาค่ะวางลงไปนะคะทีนี้ก็วางลงไปเลยจับสองเส้นมาเส้นที่1ค่ะเส้นที่1นะคะเอาเส้นที่2มาคล้องลงไปค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านยาวนะคะด้านยาวกว่าจะอยู่ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาเส้นที่3จับเส้นริบบิ้นนะคะเอามาคล้องนะคะเส้นที่2ลงไปค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะจับมาจากทางซ้ายค่ะสอดนะคะมาจากเนี่ยค่ะสอดมาจากทางซ้ายผ่านเส้นที่1มาค่ะดึงเส้นริบบิ้นให้กว้างๆนะคะกลางออกรวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนนี้แม่เหมียวนะคะมี4เนี่ยค่ะมี4มุมนะคะเราจะทำฐานให้เป็น8เส้นค่ะเส้นด้านบนนะคะพาดเฉียงขึ้นไปค่ะเส้นต่อมานะคะเส้นจากด้านบนพาดเฉียงลงมาด้านล่างค่ะเส้นต่อมานะคะเส้นจากด้านบนพาดเฉียงลงมาด้านล่างเช่นกันค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายพาดเฉียงขึ้นด้านบนค่ะสอดเข้าไปในเส้นที่1ก่อนนะคะเพื่อทำการล็อกฐานค่ะเรียบร้อยค่ะวางลงไปนะคะได้ฐาน8แล้วนะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้จับไปค่ะจับให้ได้ลักษณะแบบนี้2ก็พาดทับเส้นที่1ค่ะ3พาดทับเส้นที่2ค่ะ4พาดทับเส้นที่3ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ1 2 3 4ค่ะวางเส้นล่างสุดลงไปนะคะหยิบเส้นล่างขึ้นมาค่ะเอาขึ้นมาพาดทับขึ้นมาให้ได้4เหมือนเดิมนะคะ1 2 3 4วางเส้นล่างสุดลงไปหยิบเส้นล่างนะคะขึ้นมาพาดทับไว้ด้านบนเหมือนเดิมค่ะ1 2 3 4นะคะวางเส้นล่างสุดลงไปหยิบเส้นล่างฐานขึ้นมาพาดทับไว้ด้านบนเหมือนเดิมค่ะหนึ่งสองสามสี่เช่นเดิมค่ะวางเส้นล่างสุดลงไปหยิบเส้นล่างนะคะขึ้นมาพาดทับไว้ด้านบนเหมือนเดิมค่ะเรียบร้อยค่ะก็คือเส้นที่อยู่ด้านล่างหมดแล้วนะคะต่อไปก็วางนะคะวางเส้นล่างสุดลงไปค่ะระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้นะคะต่อมานะคะเส้นต่อมาทะลุออกช่องที่หนึ่งค่ะเส้นต่อมาค่ะทะลุออกช่องที่1ทะลุออกช่องที่2ค่ะดึงออกไปค่ะเส้นต่อมาค่ะทะลุออกช่องที่1ทะลุออกช่องที่2ทะลุออกช่องที่3ค่ะดึงออกไปนะคะเสร็จแล้วนะคะก็รวบขึ้นมาเลยค่ะพอเราได้ลักษณะแบบนี้แล้วเราก็พลิกกลับด้านนะคะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะเราก็นับ1 2 3 4นำเส้นจากซ้ายนะคะพาดมาทางขวาค่ะตรงเส้นที่4นะคะ
ปลายริบบิ้นอยู่ด้านล่างนี่นะคะปลายริบบิ้นเอามือล็อกไว้นะคะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะแล้วก็นับ1 2 3 4นำเส้นจากทางซ้ายพาดมาทางขวาค่ะปลายริบบิ้นเอามือล็อกไว้ฐานด้านล่างนะคะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะ1 2 3 4พาดลงหน้าช่องที่4เส้นจากทางซ้ายมาพาดมาทางขวาค่ะทำแบบนี้ทั้งหมด4เส้นนะคะเหลืออีก1เส้นนะคะแล้วก็เส้นต่อมาเส้นนี้1 2 3 4เส้นสุดท้ายค่ะเรียบร้อยค่ะต่อมานะคะเส้นนะคะเส้นด้านในสุดผ่านเส้นสุดท้ายทะลุออกช่องที่1ค่ะต่อมาค่ะเส้นต่อมาเส้นด้านในสุดนะคะต่อมาผ่านเส้นสุดท้ายมาผ่านช่องที่1ทะลุออกช่องที่2เส้นต่อมาค่ะทะลุออกนะคะเส้นสุดท้ายผ่านช่อง1ผ่านช่อง2ทะลุออกช่องที่3ค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะทะลุออกช่อง1ช่อง2ทะลุออกช่องที่3ค่ะเรียบร้อยค่ะขั้นตอนต่อมาค่ะพลิกกลับด้านขั้นตอนนี้แม่เหมียวใส่เหรียญเลยนะคะสอดเก็บตามลายเส้นค่ะเส้นที่เราทำก็คือเส้นนี้เราก็จะผ่าน1 2 3นะคะผ่าน1 2 3ไปทะลุออกตรงนี้ค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะเส้นนี้นะผ่าน1 2 3ทะลุออกหน้าช่องที่3ทำให้ครบทั้ง8เส้นค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราดึงให้กระชับเลยค่ะพลิกกลับด้านนะคะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะเสร็จแล้วเดี๋ยวทำกลีบดอกก่อนนะคะจับฐานของริบบิ้นให้ตั้งเฉียงเฉียงเอียงเอียงนี้นะคะหลังจากนั้นแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้ค่ะจับเส้นริบบิ้นนะคะพับมาทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นชี้มาทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะอันนี้เส้นที่เราทำสอดเส้นถัดไปค่ะปลายริบบิ้นออกด้านหน้านี่นะคะดึงออกมาค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่นะคะได้ประมาณนี้นะคะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นนะคะพับไปทางด้านหลังหลังจากนั้นปลายริบบิ้นให้พับกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปที่ฐานนะคะของเส้นถัดไปค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกตรงนี้ค่ะเส้นต่อมาค่ะจับเส้นริบบิ้นพับไปทางด้านหลังนะคะหลังจากนั้นพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานของเส้นถัดมาค่ะทำให้ครบทั้ง8เส้นค่ะเส้นสุดท้ายแล้วนะคะอ
ดึงให้กระชับค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปสอดเก็บตามลายเส้นนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วพลิกกลับด้านค่ะสอดเก็บตามลายเส้นค่ะเส้นที่เราทำก็คือเส้นนี้สอดผ่านเส้นที่1ไป2ไป3ไปค่ะสอดให้ครบทั้ง8เส้นค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะพลิกกลับด้านมาดูให้ได้ลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นก็ตัดปลายริบบิ้นที่ยื่นออกมาทิ้งเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนต่อมาเอาสีแดงมาใส่นะคะแม่เหมียวใช้นะคะริบบิ้นเบอร์2ค่ะจำนวน8เส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ35เซนติเมตรค่ะจับริบบิ้นมานะคะตรงรอยริบบิ้นที่เราตัดนะคะเราสอดเข้าไปเลยค่ะด้านในนะคะด้านในรอยริบบิ้นที่เราตัดค่ะสอดก็จะประมาณนี้นะคะให้ทะลุได้ประมาณนี้นะเสร็จแล้วสอดให้ครบทั้ง8เส้นค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ8เส้นแล้วค่ะพลิกกลับด้านค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะนี่นะคะจับริบบิ้นชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะจับเส้นริบบิ้นนะคะกลับลงมาด้านล่างให้เป็นรูปกลวยอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วจับที่ปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะสอดลงไปนะคะในกลีบดอกนะคะสีเหลืองกลีบดอกทางซ้ายมือค่ะดึงออกมาค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกข้างๆดึงออกมาค่ะเราจะได้กลีบดอกแบบนี้นะคะดึงให้อยู่ในกลีบดอกสีเหลืองค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้จับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะพับกลับลงมานะคะเนี่ยค่ะให้เป็นลูกกลวยอย่างนี้เสร็จแล้วสอดลงไปนะคะที่ฐานของกลีบดอกสีเหลืองค่ะถัดไปค่ะสอดลงไปเลยค่ะปลายริบบิ้นนะคะทะลุออกนะคะข้างๆเนี่ยค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนำเส้นริบบิ้นกลับลงมาบิดให้เป็นรูปพวงอย่างนี้นะคะสอดลงไปที่ฐานนะคะของกลีบดอกถัดไปเรื่อยๆค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะทำให้ครบทั้ง8เส้นค่ะThank you.
เรียบร้อยแล้วนะคะเส้นสุดท้ายแล้วนะเสร็จแล้วก็ดึงให้กระชับนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราจะไปสอดเก็บตามลายเส้นกันนะคะเสร็จแล้วค่ะพลิกกลับด้านค่ะสอดเก็บตามลายเส้นเลยค่ะเส้นที่เราทำคือเส้นนี้ผ่านเส้น1ไป2ไป3ไปทะลุออก3ค่ะสอดให้ครบนะคะทั้ง8เส้นนะคะสอดให้ครบทั้ง8เส้นนะคะอันนี้ไม่ค่อยกระชับดึงกลัวหลุดมากเลยค่ะโอเคเสร็จแล้วค่ะเราพลิกกลับด้านมาดูว่าเราจะดึงตัวไหนอีกก็โอเคอยู่นะคะขั้นตอนต่อมาจัดฐานริบบิ้นให้เฉียงๆอย่างนี้ค่ะก็เริ่มขั้นตอนต่อมาเลยค่ะเส้นริบบิ้นจากเส้นนี้นะคะจับมาทางขวามือค่ะหลังจากนั้นนะคะนำปลายริบบิ้นนะคะมาสอดนะคะที่ฐานนะคะตรงกลีบดอกสีเหลืองค่ะสอดด้านในของกลีบดอกสีเหลืองนะคะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะค่อยๆดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะเราจับริบบิ้นมาทางขวาค่ะจับปลายริบบิ้นกลับลงมาสอดนะคะที่ฐานตรงกลีบดอกสีเหลืองนี่นะคะเนี่ยปลายริบบิ้นทะลุออกด้านข้างๆค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นมาทางขวานะคะจับปลายริบบิ้นกลับลงมาสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเราก็ทำให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะทำให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะเส้นสุดท้ายแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ดึงให้กระชับก่อนนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทำกลีบดอกอีก1ชั้นนะคะก็จับฐานริบบิ้นนะคะแบบนี้นะหลังจากนั้นจับปลายริบบิ้นขึ้นมาด้านบนพับเส้นริบบิ้นนะคะกลับมานะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะเส้นที่เราทำก็คือเส้นนี้นะคะเราสอดเส้นถัดไปค่ะที่ฐานนะคะตรงกลีบดอกสีเหลืองที่เราสอดไปเมื่อกี้ค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างนี้นะคะเดี๋ยวเอาใหม่นะคะจับริบบิ้นนะคะมาทางขวาค่ะจับปลายริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นจับเส้นริบบิ้นมาทางขวาค่ะเอาใหม่นะคะจับริบบิ้นขึ้นมาด้านบนหลังจากนั้นจับปลายริบบิ้นมาทางขวาบิดเส้นริบบิ้นมาทางซ้ายค่ะเนี่ยค่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะ
ค่อยๆดึงให้กระชับค่ะนี่ค่ะมาซ้อนเป็นกลีบที่สองจับเส้นริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะจับเส้นริบบิ้นนะคะมาทางขวาบิดเส้นริบบิ้นกลับลงไปแล้วสอดค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นที่เราสอดครั้งแรกนะคะเนี่ยค่ะตรงใต้กลีบดอกสีเหลืองเหมือนเดิมค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกข้างๆค่ะค่อยๆดึงให้กระชับค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะจับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนจับเส้นริบบิ้นมาทางขวามือจับปลายริบบิ้นกลับลงมานะคะกลับมาทางซ้ายแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะค่อยๆดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนจับเส้นริบบิ้นมาทางขวาจับปลายริบบิ้นแล้วมาสอดค่ะทำให้ครบทั้ง8เส้นนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะพอเราได้ลักษณะแบบนี้แล้วพลิกกลับด้านนะคะสอดเก็บตามลายเส้นเลยค่ะเหมือนเดิมนะคะสอดไปทะลุออกหน้าเส้นที่3ค่ะสอดให้ครบทั้ง8เส้นนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราตัดปลายริบบิ้นทิ้งเลยค่ะตัดให้ชิดสนิทเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ